สวัสดีนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในนามของสวทช.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการการประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.นะครับในวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยเชื่อว่าทุกท่านนี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับตัวจริงของวิทยากรแต่ละท่านนะครับหรือว่าสนใจจริงเนี่ยผมว่าหลายท่านอาจจะอยู่ที่บ้านพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นท่านมาวันนี้นี่ต้องขอขอบคุณ2เท่านะครับที่มีโอกาสมาร่วมฟังการบรรยายในวันนี้นะครับซึ่งรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าผู้ทรงคุณวุฒิคือวิทยากรของเราแต่ละท่านเนี่ยถ้าบอกเป็นภาษาวัยรุ่นก็ต้องบอกว่าเม็บขิงๆจริงๆนะครับก็คือเรียกว่าสุดยอดขั้นเทพในวงการนะครับและก่อนที่จะร่วมเข้าสู่พิธีการสัมมนาเสวนาในวันนี้นะครับผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้2เรื่องนะครับสั้นๆท่านลองดูที่ท่านลงทะเบียนวันนี้นะครับจะได้รับใบประเมินผลนะครับผมจะบอกว่าใบนี้มีคุณค่ามากทุกท่านนะครับโปรดเขียนนะครับแล้วท่านจะได้รางวัลทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าตัวเองเป็นคนที่ถ้าจับฉลากทีไรโชคไม่เคยดีเลยนะครับไม่เคยได้เลยวันนี้ท่านได้แน่นอนทุกท่านที่ส่งนะครับท่านจะได้รับจานรองแก้วน้ำเป็นรูปนักวิทยาศาสตร์ซึ่งสวทช.ทำขึ้นเองนะครับท่านไม่สามารถจะหาซื้อที่ไหนได้นอกจากได้ฟรีที่นี่เท่านั้นนะครับแต่จริงๆเรามีขายนะครับมีอยู่7ท่านด้วยกันนะครับรูปนักวิทยาศาสตร์ประชาสัมพันธ์นี้ละกันเผื่อท่านมีโอกาสไปซื้อนะครับมีของไอสไตน์มีมารีคูรีนะครับมีหลุยส์ปาสเตอร์เบนจามินแฟรงคลินชาร์ลส์ดาร์วินไอแซคนิวตันอีกคนนึงช่วยบอกหน่อยครับผมจำไม่ได้โอเคมี7ท่านแต่เดี๋ยวเราจะแจกวันนี้มี2ท่านท่านไม่ต้องเลือกนะครับยังไงเดี๋ยวท่านก็ได้นะครับแล้วก็โชคชั้นที่2ถ้าท่านส่งนะครับยังมีจับรางวัลใหญ่อีก2รางวัลด้วยกันนะครับจะมีสมาร์ทวอชนะครับแล้วก็แฟลชไดรฟ์ผมจะบอกว่าวันนี้ท่านมีโอกาสดีมากๆอีก1ครั้งนะครับเพราะว่าวันนี้คนมาคือเซสชันของการสัมมนาเนี่ยมีน้อยเพราะฉะนั้นโอกาสท่านความน่าจะเป็นท่านมีโอกาสได้สูงขึ้นนะครับจบแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมหย่อนนะครับแล้วก็เรื่องที่2ที่อยากจะเรียนชี้แจงก็เป็นเรื่องซึ่งข้อกำหนดของการใช้อาคารนะครับซึ่งเราก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีไฟไหม้ขึ้นมานะครับข้อปฏิบัติข้อ1เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับให้รีบเดินไปยังทางออกหนีไฟที่ใกล้ที่สุดซึ่งท่านก็จะเห็นนะครับว่าที่เป็นรูปหนีไฟนะครับทางออก Exit ด้านข้าง2ด้านแล้วก็ด้านตรงกลางนะครับแล้วก็ห้ามใช้ลิฟต์โดยเป็นอันขาดนะครับรอที่จุดรวมพลนะครับจนกว่าเหตุการณ์จะสงบและให้ปฏิบัติตามคำสั่งของชุดระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟแล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารโดยเด็ดขาดนะครับจนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากชุดระงับอัคคีภัยนะครับซึ่งเราก็หวังว่าคงจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนะครับโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ท่านจะสู่เวทีเสวนาแล้วนะครับผมขอเรียนเชิญวิทยากรทุกท่านนะครับพร้อมกับผู้ดำเนินรายการขอให้เราปรบมือต้อนรับกับวิทยากรทุกท่านด้วยครับสู่เวทีเสวนานะครับประเทศไทยได้อะไรจากงานวิจัยนะครับเชิญทุกท่านเลยครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับและเดี๋ยวผู้ดำเนินรายการจะแนะนำวิทยากรแต่ละท่านอีกครั้งนะครับระหว่างที่รอวิทยากรขึ้นนะครับผมกระตุ้นความอยากได้ของท่านอีกนิดนึงนี่คือตัวอย่างนะครับจานรองแก้วน้ำที่ท่านจะได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เสร็จงานแล้วนะครับออกจากห้องปั๊บนี่ท่านไปยืนที่หน้าที่ท่านลงทะเบียนเนี่ยนะครับหน้าห้องนะครับแล้วจะได้คนละ1อันนะครับอันนี้คนละ1อันแล้วก็จะไปจับฉลากรางวัลใหญ่ที่บอกนะครับเป็นแฟลชไดรฟ์นะครับกับสมาร์ทวอทช์นะครับก็จะเลิกงานก็จะจับรางวัลใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมีโอกาสอย่าลืมนะครับใบประเมินช่วยเขียนสักนิดนึงนะครับแล้วได้รางวัลแน่นอนโอเคในโอกาสนี้นะครับก็ขอมอบหน้าที่นะครับบนเวทีแห่งการเสวนาประเทศไทยนะครับจะได้อะไรจากงานวิจัยนะครับขอเราปรบมือต้อนรับนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับดร.นำชัยชีววิวัฒน์นะครับขอบคุณพี่จุมพลนะครับแล้วก็สวัสดีท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมฟังเสวนาทุกท่านนะครับตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ละท่านบนเวทีนี่ไม่ธรรมดานะครับดูแล้วผมธรรมดาที่สุดนะฮะ
หมายถึงว่าท่านมีความพิเศษมากหมวกที่ท่านแล้วก็เคยสวมอยู่แล้วก็ตำแหน่งความสามารถเนี่ยรับประกันได้นะครับหลายท่านคงคุ้นหน้าคุ้นตาตามทีวีอยู่แล้วนะครับผมขอแนะนำวิทยากรรวดเดียวเลยนะครับเพื่อประหยัดเวลานะครับแล้วหลังจากนั้นกำหนดการจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือรอบแรกเนี่ยผมจะมีคำถามให้แต่ละท่านประมาณ 1-3 คำถามสาเหตุที่ต้องเป็น 1-3 คำถามเพราะว่าผมเดาว่าแต่ละท่านตอบสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับแต่เวลาทั้งหมดเนี่ยฉลาดเฉลี่ยแล้วเนื่องจากเรามีวิทยากรถึง5ท่านเนี่ยแล้วก็เวลาตามตารางเนี่ยคือเสร็จตอนประมาณเที่ยงครึ่งก็เฉลี่ยแล้วประมาณท่านละครึ่งชั่วโมงนะครับรอบแรกก็เลยจะมีคำถามประมาณ 1-3 คำถามหลังจากผ่านคำถามในรอบแรกแล้วเนี่ยทราบมาว่าหลายท่านเนี่ยได้เตรียมสไลด์เตรียมข้อมูลที่ท่านคิดว่าจะน่าสนใจสำหรับหัวข้อซึ่งเราเตรียมไว้ในวันนี้คือประเทศไทยได้อะไรจากงานวิจัยนะครับก็จะให้ท่านได้นำเสนอข้อมูลในส่วนนั้นรวมทั้งให้ท่านผู้เข้าร่วมเสวนาได้มีโอกาสซักถามนะครับท่านแรกนะครับวิทยากรศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์นะครับผมเรียกว่าอาจารย์ยงยุทธนะครับเพราะว่าสมัยผมเรียนไบโอเคมเรียนชีภาคชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์ไม่ดนท่านเป็นอาจารย์ของผมด้วยนะครับตำแหน่งเยอะแยะนะครับรางวัลด้านวิทยาศาสตร์กวาดมาหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นนะครับเป็นผู้บริหารไบโอเทคแล้วก็สวทช.เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านต่อไปนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์จิตพิมลมากนะครับท่านจบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเป็นประธานกรรมการวิจัยของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยแล้วก็ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือย่อๆว่าสกว.นะครับท่านต่อไปนะครับนายสัตวแพทย์รุจเวททหารแก้วนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกนะครับท่านทำงานวิจัยมานานทีเดียวนะครับมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศรวมทั้งหน่วยราชการก็คือสวทช.ด้วยนะครับท่านต่อไปครับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI นะครับท่านจบจากญี่ปุ่นนะครับปริญญาโทและเอกตอนผมรู้จักชื่อท่านตั้งแต่สมัยผมเป็นนักเรียนเพราะท่านสอบเอนทรานรู้จักไหมครับเอนทรานสมัยนี้เป็นยุคอะไรนะยุคโอแพะแกะนะครับคือโอเน็ตแพทแพทแล้วก็แกะนะครับผมเรียกว่าโอแพะแกะนะฮะสอบอะไรกันวุ่นวายเยอะแยะไปหมดแต่สมัยนั้นสอบผลเดียวนะครับเอนทรานก็ท่านได้ที่1-2คนนะครับก็ปัจจุบันท่านเป็นประธานที่ TDRI นะครับท่านสุดท้ายนะครับหัวหน้าใหญ่ของผมท่านปัจจุบันนะครับผู้อำนวยการสวทช.ท่านเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยเป็นผู้อำนวยการของศูนย์ Nextech นะครับแล้วก็ปัจจุบันเบอร์หนึ่งของสวทช.ครับขอตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้คำว่างานวิจัยเนี่ยผมเชื่อว่าในความคิดของวิทยากรแต่ละท่านแล้วก็ในความคิดของผู้เข้าร่วมสัมมนาเสวนาเนี่ยอาจจะมีภาพของงานวิจัยไม่เหมือนกันและตัวงานวิจัยจริงๆเนี่ยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์เนี่ยเมทอดอโลจีต่างกันมากนะครับแต่ว่าที่เราจะคุยวันนี้เนี่ยเราไม่ได้คุยเฉพาะตัวงานวิจัยกับผลของงานวิจัยเท่านั้นเราจะคุยเรื่องบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยแล้วก็การบริหารจัดการที่เกี่ยวกับข้องกับการวิจัยด้วยนะครับทีนี้หัวข้อเนี่ยตั้งเอาไว้ดูเหมือนจะเป็น past tense นะครับประเทศไทยได้อะไรจากงานวิจัยแต่ผมอยากให้มันเป็น future tense ด้วยนะครับก็คือประเทศไทยน่าจะได้อะไรจากงานวิจัยนะครับหมายความว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นไปอีกเราควรจะเปลี่ยนยังไงซึ่งหลายท่านก็มีข้อเสนอแนะแน่นอนนะครับแล้วก็โอเคครับเริ่มคำถามที่อาจารย์ยงยุทธก่อนเลยนะครับอาจารย์เคยสวมหมวกเป็นผู้บริหารระดับสูงมากนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีอยากเรียนถามอาจารย์ว่าเวลาสวมหมวกอย่างนั้นเนี่ยมองท่านมองระบบการวิจัยมองเรื่องงานวิจัยของประเทศเนี่ยมองยังไงท่านผลักดันผ่านอะไรมีเรื่องของงบ
ประมาณหรืออย่างไรนะครับอยากอาจารย์ยงยุทธเล่าประสบการณ์นิดนึงครับครับสำหรับระบบวิจัยนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่าคนที่เคยคุ้นเคยกับงานวิจัยได้มีโอกาสที่จะมาดูภาพใหญ่แล้วก็ดูเรื่องของนโยบายด้วยเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยผมก็โชคดีที่ภูมิหลังก็เป็นนักวิจัยเองนะครับแล้วได้มีโอกาสที่เข้ามาดูภาพใหญ่ของระบบงานวิจัย 2-3 ครั้งเนี่ยนะครับผมคิดว่าระบบงานวิจัยเนี่ยที่จริงแล้วก็จะมองอย่างคร่าวๆเลยก็มี3 ระดับนะครับที่จริงผมเตรียมสไลด์เอาไว้จะให้ดูในสไลด์แรกก็ได้นะครับบางอันนี้ผมก็จะผ่านไปเลยนะครับเพราะว่าเวลาเรามีไม่มากถ้าเผื่อเปลี่ยนแล้วก็ดูสไลด์แรกนะครับดูให้ดูเองเลยเนาะครับสไลด์ขึ้นแล้วครับจ้ะครับคือถ้าดูระบบงานวิจัยเนี่ยที่จริงแล้วสมัยนี้เนี่ยเราจะต้องรวมถึงระบบงานนวัตกรรมด้วยเพราะฉะนั้นในสไลด์นี้ที่ผมเขียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยแล้วก็มีวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นระบบซึ่งทำให้มีการค้นพบและการประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยถ้านักวิจัยเองอยู่ตรงจุดที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบการหาความรู้เนี่ยถ้าสามารถเห็นภาพใหญ่ว่าในที่สุดแล้วนำนวัตกรรมสู่สังคมได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในภาพนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าก็จะมองได้ในจุดใหญ่นะครับผมคิดว่า3จุดด้วยกันจุดแรกก็คือนโยบายนะครับซึ่งนโยบายนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะการวิจัยเป็นเพียงส่วนเดียวนะครับของสิ่งซึ่งรัฐและภาคเอกชนเขาจะให้ความสำคัญหรือดำเนินการเพราะนั้นเราก็จะต้องมองดูว่านโยบายที่สำคัญด้านการวิจัยนั้นเป็นอะไรนะครับแล้วก็จะสามารถดึงสองส่วนนะครับที่ผมจะพูดถึงต่อไปก็คือตัวระบบนะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับต่างๆที่จะเอามาสนับสนุนการวิจัยได้อย่างไรเรื่องที่สองก็คือคนถ้าหากว่าเรามีนโยบายที่ดีเนี่ยก็จะสามารถดึงคนที่เหมาะสมมาทำงานได้นะครับและสุดท้ายสำคัญมากเลยนะครับก็คือทรัพยากรที่จะสามารถดึงมาคราวนี้ทรัพยากรถ้าหากว่าเป็นประเทศที่เพิ่งเริ่มพัฒนาขึ้นมาผมบังเอิญก็ทำงานมานานพอสมควรในช่วงต้นของการทำงานของผมเนี่ยก็ยังไม่มีทรัพยากรอื่นหรอกครับมีแต่ภาครัฐที่จะต้องลงไปก็จะต้องพยายามหาทางให้ภาครัฐเนี่ยลงทุนในด้านทรัพยากรนะครับมีงบประมาณเพื่อให้มีการดำเนินการวิจัยได้แต่ในปัจจุบันประเทศไทยขึ้นมาสู่ระดับกลางๆแล้วก็จะไม่ใช่ว่าจะต้องให้สนับสนุนจากภาครัฐแต่อย่างเดียวแต่ว่าน่าจะต้องช่วยให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถดำเนินการลงทุนของเขาเองเพื่อจะได้ผลตอบแทนจากงานวิจัยของเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสำหรับประเทศไทยเองตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นตอบคำถามแรกเนี่ยนะครับว่าจะบทบาทและหน้าที่จะให้มองบทบาทและหน้าที่ในการทำงานของผู้ที่จะมาดูเรื่องของนโยบายนี่ผมคิดว่าก็คงจะต้องมองในภาพรวมนี้โดยถ้าหากว่ามีภูมิหลังอยู่แล้วเนี่ยก็จะสามารถเข้าใจประเด็นต่างๆได้ดียิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันผมก็ยอมรับว่าก็มีจุดอ่อนเหมือนกันถ้าเป็นนักวิจัยแต่อย่างเดียวแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะทำงานเฉพาะสนับสนุนการวิจัยโต้งๆแต่อย่างเดียวโดยไม่นึกถึงผลในขั้นที่เรียกว่า impact มันก็จะทำให้งานนั้นเนี่ยไม่บรรลุผลดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นก็จะต้องหาทางที่จะคุยกับคนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคเอกชนและส่วนที่บังเอิญผมได้มีโอกาสที่จะได้ทำงานในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็คือภาคสังคมเองนะครับเพราะว่างานวิจัยหลายอย่างเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินแต่อย่างเดียวอันนั้นเรารู้อยู่แล้วแต่ว่ามันก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางสังคมเช่นการที่ทำให้การเรียนของคนทั่วๆไปเนี่ยดีขึ้นนะครับทำให้คนสูงอายุมีความสามารถในการทำงานแล้วก็ไม่เจ็บป่วยนะครับ
ช่วยคนพิการอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถคำนวณออกมาได้ครับว่าที่จริงแล้วเป็นผลตอบแทนงานวิจัยที่ดีเป็นผลทางด้านสังคมมันคำนวณยากหน่อยแต่ว่าสามารถดูได้ว่ามันไม่แพ้กันและผมเองคิดว่ารวมแล้วเนี่ยมันน่าจะมากกว่าโดยซ้ำนะครับสำหรับผลทางเศรษฐกิจครับครับขอบพระคุณอาจารย์ครับขอคำถามต่อไปนะครับอาจารย์เราคุยกันเรื่องงบประมาณที่ใช้สำหรับการวิจัยเนี่ยผมได้ยินการมีเสวนามีประชุมมีอะไรมาเป็น10ปีแล้วแล้วตัวเลขก็คุยกันว่ามันค่อนข้างจะต่ำนะครับอยู่ไม่ถึง 3% หรือ 0.3% หรือ 0.4 ถึงวันนี้ก็ยังประมาณ 0.4% ของ GDP อยากเรียนถามอาจารย์ว่าเรื่องงบประมาณซึ่งรัฐจะให้เนี่ยสำหรับในยุคที่อาจารย์เป็นผู้ดูแลมันมีความยากลำบากแค่ไหนในการผลักดันเข้าสู่ครม.ว่ามันควรจะดึงเงินมาลงตรงนี้เท่าไหร่ยังไงแล้วทำไมมันถึงดูเหมือนขยับน้อยมากครับอาจารย์คือตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ร่วมมีโอกาสร่วมคุยกับอาจารย์ทวีศักดิ์และอาจารย์หมอสุทธิพันธ์นะครับพอสมควรในช่วงที่เราที่ผมอยู่ในตำแหน่งรองนายกแล้วก็โชคดีว่ารัฐบาลนี้เนี่ยมีการสนับสนุนมีนโยบายชัดเจนนะครับที่จะสนับสนุนและในปีงบประมาณที่ปัจจุบันนี้นะครับก็มีงบประมาณเพิ่มขึ้นมานะครับผมจำตัวเลขแม่นๆไม่ค่อยได้แต่ว่าเดิมจากเดิมประมาณ 24,000 ล้าน 25,000 ล้านเนี่ยก็ขึ้นมารวมเป็นประมาณ 30,000 กว่าล้านแล้วก็บวกกันกับอีกส่วนที่แบบคลุมเครือว่าเป็นงานวิจัยหรือเป็นงานด้านปกติเนี่ยนะครับอีกประมาณสัก 5,000 ล้านก็รวมทั้งสิ้นก็ออกมาเป็นประมาณ 35,000 ล้านแล้วก็รวมแล้วเนี่ยก็จะทำให้งบการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับเพิ่มขึ้นแต่นั่นมันเป็นงบของปีปัจจุบันในปีต่อไปผมได้คุยกับผู้ที่ดูแลเรื่องนโยบายนี่ก็เห็นว่ามีเพิ่มขึ้นมาอีกบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยมันเนื่องจากเรามีตอนนี้เนี่ยมีแผนของการจัดทำงบประมาณที่เป็นเรื่องของแผนบูรณาการนะครับก็จะทำให้เห็นภาพใหญ่ชัดเจนยิ่งขึ้นและผมก็หวังว่าในที่สุดแล้วในปีใหม่นี้นี่งบประมาณนี่มันจะเพิ่มขึ้นมาตามแผนที่ในที่สุดแล้วภายใน5ปีเราจะได้มีงบโดยรวมเนี่ยเท่ากับ 1% ของรายได้ประชาชาติโดยภาคเอกชนเนี่ยน่าจะลง 0.7% ภาครัฐลง 0.3% ตอนนี้ถ้าดูจากงบต่างๆเหล่านี้เนี่ยภาครัฐก็ใกล้เคียง 0.3% แล้วนะครับ เพราะว่าทางรายได้ประชาชาติของเราก็ประมาณสักเท่าไหร่11 12ล้านล้านก็ใกล้เคียงแล้วนะครับแต่ว่าทางภาคเอกชนก็ยังต้องขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้ยังอยู่ห่างหน่อยแต่ว่าก็ในที่สุดแล้วผมคิดว่าก็จะไปได้นะครับในเรื่องของการดูเรื่องงบประมาณแต่ว่าผมคิดว่าจุดที่สำคัญคือไม่ใช่ว่าจะให้งบประมาณไปอย่างเดียวมันต้องมีระบบใหม่ด้วยนะครับที่จะมีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมแล้วก็ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ชวนผู้ที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยนะครับได้มาคุยกันว่าเราน่าจะดูตัวอย่างความสำเร็จในต่างประเทศด้วยอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อ10กว่าปีมาแล้วเนี่ยมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์นะครับได้เริ่มต้นขึ้นมาเลยเรียกว่าโครงการ Grand Challengers นะครับโครงการ Challengers ตอนนั้นเขามองด้าน Global Health เท่านั้นนะครับด้านสุขภาพและโครงการนั้นเนี่ยจะให้เงินปี11เนี่ยระดับ1,000 ล้านเหรียญนะครับที่จะให้การสนับสนุนโครงการก็ใหญ่มากแต่ละโครงการที่เขาให้การสนับสนุนเช่นจะทำวัคซีนก็ตามหรือทำผลิตผลนะครับที่เป็นเรื่องของการใช้ในทำให้โรคที่มาจากแมลงหรือโรคเขตร้อนต่างๆลดลงเนี่ยนะครับรวมทั้งไปมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเรื่องอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมากมายนะครับโครงการเหล่านั้นเนี่ยก็มีได้รับความสำเร็จจนกระทั่งในที่สุดแล้วก็มีประเทศต่างๆหลายแห่งมีแคนาดาเม็กซิโกบราซิลแอฟริกาใต้นะครับและหลังสุดนี่ก็จีนนะครับเข้ามาเลยตั้งเรียกว่า Grand Challengers ของแต่ละประเทศสำหรับประเทศไทยเนี่ยผมก็พยายามให้เกิดโครงการ Grand Challengers Thailand ซึ่งอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผ่านไปเลยโอเคครับแนวคิดเนี่ยนะครับก็คือ
แนวคิดของ Grand Challengers Thailand แบบเดียวกับ Grand Challengers ของประเทศอื่นๆซึ่งได้ดำเนินกันมาสักปีหนึ่งสองปีแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาดูว่าเราจะทำเรื่องนี้ให้เหมาะอย่างไรนะครับจุดที่สำคัญก็คือมันจะต้องเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เป็นให้การงบประมาณให้ทำงานในเรื่องเล็กๆกระจัดกระจายนะครับต้องถือมีทีมใหญ่นะครับที่เป็นปัญหาในการพัฒนาแล้วก็จะต้องเป็นเรื่องที่มีอุปสรรคหลักนะครับซึ่งเขาเรียกว่า major roadblock อุปสรรคหลักเนี่ยมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือขาดความรู้คือถ้าอุปสรรคหลักเป็นเรื่องอื่นนะครับก็มันอาจจะไม่ต้องใช้ grand challenges mechanism นะครับแต่ถ้าขาดความรู้หรือขาดเทคโนโลยีหรือขาดกลไกในการดำเนินงานนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถพยายามที่จะรวมพลังกันนะครับดำเนินการ Grand Challengers ได้นะครับหรือผมเรียกเป็นภาษาไทยนะครับลองเรียกว่าท้าทายไทยนะครับจะได้จำได้ง่ายๆหน่อยนะครับชุดท้าทายไทยเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องเช่นนี้นะครับแล้วก็เราจะสามารถตอบการท้าทายได้โดยการวิจัยนะครับถ้าเปิดต้องทำอย่างอื่นนะครับเป็นเรื่องปกติก็ไม่ต้องมาเข้า Grand Challengers ทีนี้ผมคิดว่าเรื่องขอบเขตงานเนี่ยหรือการทำงานเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่พยายามคุยกันกับทางสภาวิจัยก็ตามอาจารย์ทวีศักดิ์อาจารย์หมอสุทธิพันธ์ทางสกว.สวทช.เนี่ยเรามีหน่วยงานที่เรียกว่า6สอ1วคือสอทั้งหลายเนี่ยฮะที่ผมเขียนมาในกราฟเนี่ยนะครับแล้วก็1วก็คือสภาวิจัยเนี่ยจะมีกลไกอยู่แล้วที่จะดำเนินงานในการสนับสนุนนะครับการวิจัยซึ่งถ้าหากว่าเราจะทำเรื่อง Grand Challengers เนี่ย6หน่วยงานนี้6สอ1วเนี่ยก็7หน่วยงานนะครับอีกสอหนึ่งก็คือพวกมหาวิทยาลัยต่างๆก็จะต้องเข้ามาช่วยกันนะครับสำหรับกราฟนี้ดูง่ายๆครับว่าถ้าตามแกนนอนนะครับก็คือแกนของการขอบเขตของการทำงานนะครับซึ่งจะมีต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับซึ่งเราอาจจะมองง่ายๆวิทยาศาสตร์เกษตรวิศวะสาธารณสุขสังคมท้องถิ่นชุมชนอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทางด้านแกนตั้งนะครับก็เป็นเรื่องของขอบเขตงานของแต่ละหน่วยงานก็มีงานด้านนโยบายงานด้านสนับสนุนและงานด้านดำเนินการนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้เนี่ยแต่ละหน่วยงานพวกมหาวิทยาลัยผมยืนได้เลยครับจ้ะเอาแบบดร.สมเกียรติวันนั้นไปพูดที่อักษราแหมเดินไปเดินมาแบบสนุกจ้ะเวอร์ชั้น3ครับแต่นี่เดี๋ยวผมเดินแล้วบังหมดก็มีเนี่ยพวกสอทั้งหลายนะสวทช.นี่ก็มีเรื่องของการมีนโยบายนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วดำเนินการด้านการสนับสนุนและการทำงานเองสกว.ก็ดำเนินการด้านนโยบายและสนับสนุนนะครับสนับสนุนเป็นหลักมีจากนั้นมีสวก.มีวช.นี่ก็ด้านนโยบายเป็นหลักนะครับสวทน.ก็นโยบายเป็นหลักแต่สภาวิจัยก็มีการสนับสนุนด้วยเนี่ยครับส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยองคาพยพเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะมาร่วมกันทำงานแล้วเขาตอนนี้ได้ร่วมกันอยู่แล้วนะครับเรียกว่าคออบช.เรียกอะไรนะคณะองค์กรเครือข่ายบริหารงานวิจัยแห่งชาตินะครับแต่คออบช.ตอนนี้ยังเป็นอะไรที่อยู่กันหลวมๆเพราะฉะนั้นผมอยากเห็นสามารถที่จะดำเนินการเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราได้งบประมาณสำหรับโครงการท้าทายไทยเนี่ย900ล้านนะครับในขนาดปีแรกไม่ใช่เงินน้อยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะต้องมีกลไกที่เหมาะสมในการดำเนินงานผมก็อยากเห็นว่าคออบช.เนี่ยเข้ามาช่วยโดยอาจจะมองดูตัวอย่างที่ดูว่าน่าจะได้รับความสำเร็จพอสมควรคือเรื่องของทางด้านมหาวิทยาลัยทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ประชุมอธิการบดีเนี่ยเขาก็มีโดยมีหา executive office นะครับหาคนที่จะมาเป็น executive director ได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำงานได้อย่างดีต่อไปครับเพราะฉะนั้นสำหรับ Grand Challengers Thailand เนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่าเราตั้งนโยบายการพัฒนาประเทศเนี่ยนะครับโดยการวิจัยและพัฒนาในเรื่องใหญ่และจัดทำโครงการและเป้าหมายหลักจัดรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำเป็นเครือข่ายนะครับจะเรียกว่า Grand Challengers Thailand Network อะไรก็แล้วแต่คือไม่ใช่แค่6สอ1วเท่านั้นตอนนี้เนี่ยเป็นเครือข่ายแล้ว
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง stakeholders ทั้งหลายนะครับอาจจะรวมไปถึงผู้ใช้เลยนะครับก็ตอนนี้ต้องเข้ามาร่วมกันนะครับเป็นเน็ตเวิร์กแล้วก็ เราก็ทำงานให้เป็นเครือข่ายนะครับโดยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะครับให้คอ อบช.เนี่ยเป็นแกนนะครับอาจจะให้มีคณะกรรมการต่างๆนะกรรมการที่ปรึกษากรรมการบริหารแต่อย่าให้มันใหญ่โตเกินไปนักให้มันวุ่นวายแล้วก็ทำให้มีโครงสร้างที่มันอุ้ยอ้ายนะครับผมคิดว่าส่วนที่สำคัญก็คือทำให้การดำเนินการในโครงการนี้เป็นไปได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วแล้วก็ให้มีการประเมินผลนะครับทั้งหน่วยย่อยโครงการย่อยด้วยแล้วก็ภาพรวมด้วยนะครับก็ตรงนี้เอาไว้อีก 2-3 สไลด์สุดท้ายเนี่ยเอาไว้คำถามต่อไปแล้วกันครับครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับทั้งหมดก็อาจารย์พูดถึงในหมวกที่อาจารย์เคยเป็นผู้บริหารระดับประเทศนะครับจริงๆมีอีกหมวกหนึ่งแต่เดี๋ยวให้อาจารย์พูดตอนหลังถ้าเวลาพอนะครับคืออาจารย์เป็นนักวิจัยผู้นำของกลุ่มซึ่งทำยามาลาเรียด้วยนะครับซึ่งตรงนั้น น่าจะมีเรื่องน่าสนใจเล่าให้ฟังได้นะครับต่อไปจะขอไปที่คุณหมอสุทธิพันธ์นะผมนึกว่าจะถามคำถามสุดท้ายของผมคำถามที่สามยังไม่ได้ถามตอนแรกว่าจะสวมบทบาทตามที่จะให้จะเล่าเรื่องยามาลาเรียนะครับไม่ใช่ยามาลาเรียเอาถ้าอย่างนั้นเอาให้จบเลยแล้วกันนะฮะคือมันเป็นภาพใหญ่นะฮะไม่ใช่ยามาลาเรียขอสไลด์ให้จบเลยนะฮะคือตรงนี้ที่ว่าเราได้อะไรเนี่ยนะครับจากงานวิจัยเนี่ยผมคิดว่าคือเหตุที่อยากนำเพราะว่าผมอุตส่าห์ใช้เวลาตั้งชั่วโมงหนึ่งมั้งได้ครับทำสไลด์สุดท้ายได้ครับมันไม่ใช่ว่าจะทำเก่งเมื่อไหร่กว่าจะทำได้แต่ละอันต้องนะเรามีงานวิจัยใช่ไหมฮะผมคิดว่างานวิจัยนี่ส่วนที่สำคัญที่สุดมันไม่ใช่เงินทองนะไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นปัญญามันทำให้เรามีปัญญานะฮะแต่แน่นอนครับมันทำให้เราได้ประโยชน์จากเรื่องของนวัตกรรมอะไรต่างๆนะครับมากมายนะครับแต่ว่าส่วนที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าเป็นเรื่องของการสร้างคนนะครับเพราะว่าผู้ที่ทำงานวิจัยมีความรู้แล้วเนี่ยก็จะสามารถทั้งมีปัญญาและทั้งสร้างประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นผมอยากให้สไลด์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากที่จะให้ที่ประชุมนี้ได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประโยชน์จากงานวิจัยเพราะว่าเราได้สามารถสร้างคนทำให้เรามีปัญญาและสามารถสร้างประโยชน์ได้ครับตรงนี้ก็แค่นี้ก่อนครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ตรงนี้คงหน่วยงานประเมินผลคงต้องเข้ามามีส่วนนะครับเวลาพูดถึงสร้างคนเนี่ยมันจะวัดกันยังไงทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณนะครับครับมาที่คุณหมอสุทธิพันธ์นะครับสกว.เนี่ยผมเกริ่นนิดนึงถ้าผมจำไม่ผิดตอนตั้งต้นเนี่ยตั้งขึ้นว่าให้ขึ้นกับสำนักนายกเพราะว่านายกในขณะนั้นมองว่าน่าจะสั่งการแล้วก็ผลักดันได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับทีนี้มันก็เลยเกิดคำถามว่าจริงๆแล้วการบริหารจัดการเงินทุนวิจัยในปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาจนต้องไปใช้อีกชานอลหนึ่งหมายถึงว่าเงินทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยก็น่าจะไปจากแหล่งสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์หรือใกล้เคียงอย่างเช่นจากกระทรวงเกษตรหรือกระทรวงสาธารณสุขอย่างนั้นมันไม่เวิร์กหรือว่ายังไงมันมีปัญหาอย่างไรซึ่งการมีสกว.ขึ้นมาเนี่ยช่วยแก้ปัญหาอะไรพวกนั้นบ้างหรือเปล่านะครับท่านอยากให้คุณหมอลองเล่าสักนิดหนึ่งนะครับกับเรียนท่านอาจารย์ยงยุทธนะครับท่านวิทยากรผู้เข้าร่วมฟังทุกท่านนะครับผมคิดว่าถ้าหากมองย้อนกลับไปว่าทำไมต้องตั้งสกว.เนี่ยนะครับท่านที่จะตอบได้ดีที่สุดก็คือท่านอาจารย์ยงยุทธนะครับเพราะท่านจะเป็นผู้ที่ยกร่างพระราชบัญญัติของสกว.ในช่วงนั้นนะครับแต่หลักใหญ่ๆตอนนั้นก็คือจะมี 2-3 ข้อครับข้อแรกก็คือเรื่องงบประมาณด้านการวิจัยมีน้อยความช่วยเหลือการทุนวิจัยจากต่างประเทศก็ลดลงอย่างมากเพราะเราประกาศตัวว่าเราเข้าสู่ประเทศรายได้ปานกลางนะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือระบบงบประมาณของงบประมาณแผ่นดินที่จะต้องทำงานให้เสร็จสิ้นภายใน1ปีซึ่งโดยเนเจอร์งานวิจัยเนี่ย1ปีเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มผมคิดว่า3ข้อนี้ทำให้มีการตั้งสกว.ขึ้นนะครับ
ส่วนถ้าถามว่าดำเนินการมาปัจจุบันเนี่ยสวดำเนินการมาแล้ว24ปีนะครับสวก็เป็นหน่วยงานในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีมีระบบการบริหารที่แตกต่างกับจากระบบราชการนะครับซึ่งจริงๆก็จะคล้ายๆกับสวทช.ด้วยนะครับสวทช.เป็นเกิดก่อนสวก4เดือนนะครับเกิดก่อนสวก4เดือนถ้าถามว่าแล้วอุปสรรคในรู้ช่วง24ปีมาอะไรนะมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับผมคิดต้องย้อนกลับมานิดนึงว่าสกว.ภาระงานหลักของสกว.คือการจัดสรรทุนวิจัยสกว.ไม่ได้ทำนโยบายนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สกว.ยึดถือเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราสตริกที่จัดสรรงบประมาณวิจัยเท่านั้นนะครับในสเปกตรัมของการบริหารงานวิจัยมันมีหลายอย่างหลายแบบนะครับแต่เรื่องการบริหารจัดการงานวิจัยการบริหารจัดการทุนวิจัยจะเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญของเป็นฟังก์ชันของสกว.นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับการจัดสรรทุนวิจัยถ้าทำให้ดีเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางนะครับตัวปลายทางนี่ก็ยาวมากนะครับจริงๆต้นทางก็ยาวด้วยนะครับการพัฒนาโจทย์การหาโจทย์ที่เหมาะสมการจัดสรรทุนการบริหารโครงการการปิดโครงการไปจนถึงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับ output outcome impact ท่านเชื่อไหมครับเอา impact จากงานวิจัยเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นณวันนี้นะครับแต่จะเกิดขึ้นอีก5ปี10ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้น impact ที่เกิดจากงานวิจัยเนี่ยยิ่งทำไปก็จะยิ่งรู้ว่าอาจจะมี early นะครับ middle แล้วก็ late impact ที่เกิดขึ้นในตอนท้ายๆได้อีกจะเห็นว่า chain ของการบริหารจัดการทุนนะครับบริหารจัดการโครงการเชนนี้ก็จะ value chain นี้ยาวมากเหมือนกันนะครับการที่ยาวมากเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาซึ่งปัญหาที่เราจะพบก็คือเรื่อง research utilization นะครับสกว.จะมีความสามารถเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการทุนจนกระทั่งเกิด output ผมคิดว่าหลายหน่วยงานตอนนี้พัฒนาความสามารถด้านการจัดสรรทุนไปจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จและเกิด outputนะครับแต่จาก output ไปจนถึง impact ตรงนี้เป็นโจทย์ที่ยากและท้าทายมากๆในปัจจุบันนะครับย้อนกลับมาว่าสกว.เผชิญกับปัญหาอะไรอีกบ้างนะครับนอกจากนี้หลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องงบประมาณด้านการวิจัยนะครับที่ท่านดร.นำชัยได้พูดถึงเนี่ยนะครับผมคิดว่างบประมาณด้านการวิจัยที่ผ่านมาสกว.ก็เติบโตมาโดยตลอดนะครับในปีล่าสุดซึ่งท่านอาจารย์ยงยุทธเป็นรองนายกที่กำกับดูแลสกว.เนี่ยก็เราก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจริงๆเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับแต่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยจริงๆก็ไม่เท่ากับประเทศที่เขามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วกว่าเรานะครับอย่างเช่นเกาหลีซึ่งหลายๆท่านคงทราบการจัดสรรทุนวิจัยเนี่ย เริ่มต้น 1.5% ในช่วงแรกๆนะครับปัจจุบันขึ้นไปถึง 4% ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่สกว.ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เราแก้ปัญหาอย่างไรณจุดนี้นะครับเราแก้ปัญหาด้วยวิธีการ 2-3 เรื่องเรื่องแรกก็คือการขับเคลื่อนผ่านโครงการใหม่ๆนะครับในปีงบประมาณ60เราได้เสนอโครงการใหม่เข้าไปก็คือโครงการยกระดับอุตสาหกรรมด้วยการวิจัยและพัฒนานะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจใหม่ซึ่งท่านรองนายกประจินท่านให้ความเห็นชอบเรื่องนี้นะครับแพ็กเกจนี้ก็จะทำให้งบประมาณด้านการวิจัยค่อนข้างจำเพาะนะครับคือสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล10อุตสาหกรรมด้วยทุนวิจัยและพัฒนาเรื่องนี้ก็บรรจุเข้าไปในพรีซิลลิ่งของงบประมาณแล้วนะครับส่วนที่2ที่เราทำก็คือการทำแมทชิ่งฟันกับภาคเอกชนคือภาครัฐบาลเนี่ยเราแมทชิ่งอยู่ปีหนึ่งก็2-300ล้านอยู่แล้วนะครับแต่ภาคเอกชนเนี่ยเป็นภาคส่วนที่สำคัญซึ่งดร. สมเกียรติได้พูดถึงเสมอนะครับเรื่องการใช้เงินของรัฐไปกระตุ้นให้เอกชนลงทุนด้านการวิจัยนะครับเรามีตัวเลขอยู่นะครับว่าในช่วงเวลาประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแมทชิ่งฟันกับภาคเอกชนตกประมาณปีละ50ล้านบาทประมาณนี้นะครับตัวเลขจริงๆน่าจะได้มากกว่านี้แต่นั่นหมายถึง50ล้านที่เป็นเงินสดที่โอนเข้ามาที่สกว.นะครับยังไม่รวมอินคายถ้าอินคายนี่น่าจะอีกเป็น100ล้านเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราดำเนินการอีกส่วนหนึ่งที่ดำเนินการก็คือการทำงานร่วมกันกับองค์กรทุนวิจัยนานาชาติ
นะครับในช่วงนี้จะมีดิวตันฟันของประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ Chinese Academy of Sciences Natural Science Foundation of China นะครับประสานเราเข้ามาอย่างในช่วง2ปีนี้เข้ามากันเต็มที่เลยนะครับตรงนี้เองทำให้เกิดทุนวิจัยที่แมทชิ่งกับต่างประเทศในประมาณสัก150ล้านบาทต่อปีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราทำในส่วนของการผลักดันของท่านรองนายกท่านอาจารย์ยงยุทธก็เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจแต่ตอนนั้นยังกำลังจะเดินหน้านะครับก็หยุดลงไปผมคิดว่าในส่วนที่เรื่องของการจัดสรรทุนวิจัยตอนนี้มีแนวโน้มนะครับถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยงบประมาณด้านการวิจัยของสกที่เราจะได้รับก็จะสูงขึ้นด้วยความที่สกไม่ได้ทำงานวิจัยเองไม่มีนักวิจัยเองเพราะฉะนั้นเงินที่ได้รับมาเนี่ยจะเป็นทุนที่ออกไปให้นักวิจัยทั่วประเทศนะครับสิ่งที่สกได้เพิ่มก็เหมือนกับนักวิจัยของประเทศไทยได้เพิ่มนะครับมันมีการกระจายตัวของทุนวิจัยไปตามที่ต่างๆประเด็นที่สองที่คิดว่าเป็นปัญหาที่ผมได้เกริ่นแต่ต้นนะครับก็คือ research utilization ตรงจุดนี้เราพยายามแก้ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับก็คือสร้างรูปแบบสร้างกลไกสร้างคณะกรรมการนะครับภายในสกวเองซึ่งตอนนี้มันมาถึงจุดที่รูปแบบนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเอาต์พุตที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยใช้ระบบการติดตามเรียลไทม์นะครับเขียนซอฟต์แวร์เพื่อติดตามผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นในระยะต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่ดำเนินการไปในช่วงนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีเรื่องหลักๆที่อยากจะเล่าให้ท่านที่ประชุมฟังนะครับครับขอบพระคุณมากครับก็จะตรงเป๊ะเลยนะครับเรื่องการบริหารจัดการทุนวิจัยก็จะได้รายละเอียดมากทีเดียวนะครับในมุมถัดไปเนี่ยผมเห็นมีโครงการปริญญาเอกกัญจนาภิเษกของสกว.อยู่ทีนี้ก็เลยคิดเอาว่าก่อนหน้าที่จะตั้งโครงการตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยน่าจะต้องมีการพูดคุยแล้วเกิดข้อสรุปบางอย่างเพราะว่าโครงการใหญ่ทีเดียวผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกภายในประเทศนะครับจำนวน 5,000 คนใน15ปีซึ่งเข้าใจว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายโครงการเต็มทีแล้วทีนี้ก็เลยอยากทราบถึงความก้าวหน้าหรือว่าจริงๆแล้วโครงการนี้มันตอบโจทย์ที่ตอนนั้นตั้งไว้ยังไงหรือเปล่าแล้วนั่นคือคำถามนึงอีกคำถามนึงเนี่ยผมว่าหลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนผมคือในมุมนึงเราได้ยินว่านักวิจัยในประเทศเราเนี่ยด้านวิจัยด้านวิทยาศาสตร์นี่ขาดแคลนแต่ในอีกมุมนึงมันจะมีข่าวแปลกๆประมาณว่าจบมาแล้วหางานไม่ค่อยได้จริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วโครงการนี้ไปแก้ปัญหาอะไรพวกนี้บ้างหรือเปล่านะครับคุณหมอครับก็เป็นการถือโอกาสที่จะอธิบายเรื่องโครงการขอบกอให้ทุกท่านได้ฟังนะครับจริงๆณวันที่ตั้งโครงการนี้ประมาณสัก19ปีที่แล้วนะครับมีการประชุมร่วมกันระหว่างสกว.สวทช.แล้วก็สกอ.ตอนนั้นนะครับตอนนั้นก็เป็นทบวงโจทย์ตอนนั้นก็คือเราขาดแคลนนักวิจัยระดับปริญญาเอกนะครับและการส่งนักเรียนเราไปเรียนที่ต่างประเทศตรีโทเอกนะครับถ้าเป็นตรีโทเอกอาจจะใช้ถึงประมาณ10ล้านบาทถ้าเป็นโทเอกอาจจะถึงประมาณ7ล้านบาทนะครับในตอนนั้นก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีการพัฒนารูปแบบของการให้ทุนแบบใหม่นะครับรูปแบบของคปก.จะมีลักษณะเด่นก็คือ1นะครับการวิจัยนั้นเกิดขึ้นในประเทศนะครับการวิจัยเกิดขึ้นในประเทศ2นะครับโจทย์วิจัยเป็นของนักวิจัยไทยนะครับ3ทุนที่ให้นักศึกษาเนี่ยเป็นทุนผู้ช่วยนักวิจัยนะครับไม่ใช่ทุนการศึกษาเป็นทุนผู้ช่วยนักวิจัยนักวิจัยระดับโทหรือกำลังเรียนเอกเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสไปทำงานวิจัยกับเครือข่ายหรือ collaborator อาจารย์ที่ปรึกษาในต่างประเทศประมาณ 6-12 เดือนขึ้นกับงบประมาณแล้วก็ขึ้นกับโอกาสที่จะได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นนักวิจัยเหล่านี้เมื่อจบเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ทั้งในประเทศแล้วก็สองเนี่ยมีโอกาสที่จะไปทำงานนั่นแหละในต่างประเทศด้วยนะครับปีนึงเรามีทุนประมาณ250ทุนต่อปีนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้มากตามที่ควรจะได้รับในตอนเขียนโครงการเนี่ยจะน่าจะได้มากกว่านี้มากในขณะนี้เนี่ยมีคนรับทุนจะประมาณที่จบแล้วประมาณ 2,600 คนนะครับ2,600 คนในกลุ่มเหล่านี้
จะแก้ปัญหาได้ไหมจริงๆในจำนวนที่เราผลิตเนี่ยก็เลยกลายเป็นปริมาณที่ขนาดไม่มากนักนะครับก็ส่วนหนึ่งคงจะช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนนักวิจัยได้นะครับถ้าถามว่าแล้วนักเรียนคอปกรจบแล้วไปไหนนะครับเราก็ตามดูนะครับเพราะเนื่องจากว่าเรากำลังจะสิ้นสุดเฟสที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็นักศึกษาที่เราตามดูมีโอกาสที่มีงานทำประมาณ 95% นะครับผมคิดว่าคีย์ใหญ่เลยของเรื่องนี้ก็คือหนึ่งเนี่ยทำงานในประเทศไทยคณาจารย์ได้เห็นหน่วยก้านของนักศึกษาคนนี้แล้วก็สองเนี่ยสามารถปรับตัวเข้ากับระบบของไทยได้นะครับผมคิดว่าคนที่ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยหนึ่งถ้าไม่มีต้นสังกัดกลับมาก็จะมีปัญหาว่าเอ๊ะจะไปทำงานที่ไหนที่เหมาะสมแล้วเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยผมได้รับฟังมาเรื่อยๆว่าจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวกับหน่วยงานและระบบวิธีการงานของไทยๆนะครับแต่ด้วยความที่คอปกรเนี่ยจะมีจุดเด่นตรงนี้ก็ส่วนใหญ่เลยเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีงานทำนะครับมีงานทำส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะครับคำถามสุดท้ายนะครับมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่สคบกำลังคิดอยู่ในแผนที่จะใช้หรือเปล่าครับสำหรับการบริหารจัดการทุนวิจัยครับคือจริงถ้าย้อนกลับไปนิดนึงนะครับสคบเองก็มีนวัตกรรมด้านบริหารจัดการทุนอยู่ผมจะยกตัวอย่างนะครับที่ท่านอาจจะพอจะทราบนะครับอันที่หนึ่งก็คือเมธีวิจัยอาวุโสสคบนะครับอันนี้เป็นนวัตกรรมการให้ทุนแบบหนึ่งนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับมีชื่อเสียงเรื่องนี้มากนะครับที่สองก็คือคอปกรนี่ถือเป็นนวัตกรรมนะครับแต่เป็นการคิดมาก่อนหน้านี้และที่สามคือการวิจัยเพื่อท้องถิ่นนะครับอันนี้เป็นหลักการของนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นคือให้ชาวบ้านเป็นนักวิจัยนะครับมันเป็นความเชื่อที่สกอเชื่อมาโดยตลอดว่าทุกคนในประเทศเป็นนักวิจัยได้รวมทั้งชาวบ้านเป็นนักวิจัยเมื่อเราสนับสนุนทุนไปที่ชาวบ้านในการทำวิจัยนะครับสำหรับสิ่งที่กำลังพัฒนาในช่วง2ปีนี้จะมีอยู่2 3ข้อนะครับคือข้อแรกเนี่ยการสนับสนุนทุนที่เรียกว่าการสนับสนุนทุนเครือข่ายนานาชาติหรือ IRN นะครับจริงๆก็เปิดรับทุนมาปีที่2แล้วนะครับโดยเน้นการสร้างเครือข่ายทำวิจัยกับต่างประเทศอันนี้ทุนเป็นทุนเครือข่ายเป็นทุนของเน็ตเวิร์คนะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่และที่สองก็คือรูปแบบการสนับสนุนทุนเพื่อเชิงสถาบันนะครับให้ไปที่สาขาวิชาให้ไปที่ภาควิชาเพื่อกระตุ้นให้สาขาวิชาเนี่ยเพิ่มผลผลิตด้านการวิจัยนะครับเราก็โฟลว์อัพมาปีหนึ่งก็พบว่าภาควิชาส่วนใหญ่ที่เราให้ทุนไปมีเอาท์พุตที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วทุนอันนี้คีย์เวิร์ดก็คือต้องไปทำเบนช์มาร์กิ่งกับทุนกับสถาบันต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่กำลังพัฒนาก็คือการสนับสนุนนะครับกลุ่มที่เรียกว่าการสนับสนุนยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนาซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงของการพิจารณางบประมาณอยู่ครับก็มีนวัตกรรมจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมก็พอเรียกได้นะครับขอบพระคุณมากครับ